สมเด็จพระมหาธีรจารย์เยี่ยมพระธรรมทูตวัดมหาพุทธารามณกรุงปารีสวันที่20มีนาคม2566เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหารในฐานะประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศและคณะเดินทางมาปฏิบัติงานศาสนวิเทศตรวจเยี่ยมและติดตามงานศาสนวิเทศพร้อมถวายกำลังใจพระธรรมทูตสายต่างประเทศณวัดมหาพุทธารามกรุงปารีสโดยมีพระครูไพโรจน์ภาวนาวิเทศวิปัสสนาจารย์ประธานสงฆ์วัดมหาพุทธารามกรุงปารีสพร้อมคณะกรรมการวัดผู้แทนสาธุชนไทยถวายการต้อนรับการนี้เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์เมตตามอบแนวทางการพัฒนาศาสนกิจการนิมนต์พระธรรมทูตมาปฏิบัติศาสนกิจการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐานการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยเพื่อเกื้อกูลแก่พุทธศาสนิกชนและผู้สนใจด้วย